คุณผู้ชมค่ะมาร่วมส่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่กันค่ะสิ่งที่มาคู่กันกับการส่งความสุขนั่นก็คือของขวัญ นั่นเองซึ่งเค้กเนี่ยก็เป็นหนึ่งในของขวัญที่คนนิยมมอบให้กันนะคะใช่แล้วล่ะครับผมสำหรับใครนะครับที่ได้เค้กเป็นของขวัญ นะครับได้มาหลายชิ้นหลายแบบเนี่ยจะกินให้หมดทีเดียวก็คงไม่ไหวนะครับจะให้เก็บยังไงดีให้เค้กอยู่ในด่านครับสำหรับการเก็บรักษาเค้กนะคะให้ยืดอายุได้นานไม่ว่าจะเป็นเค้กที่มีครีมหรือไม่มีครีมมีช็อกโกแลตหรือไม่มีช็อกโกแลตด้วยความที่เจ้าพวกเค้กหรือเบเกอรี่เนี่ยมีส่วนผสมของไข่ของครีมของนมปกติแล้วเนี่ยนะคะจะแนะนำเลยค่ะสำหรับนานาเองเนี่ยอยากเก็บทั้งก้อนหรืออยากเก็บทั้งชิ้นไม่ว่าจะแบบไหนอยากให้คุณเอาเข้าภาชนะที่มีฝาปิดสนิทค่ะแล้วนำเข้าตู้เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เก็บได้นานนานจริงๆเนี่ยก็เอาเข้าช่องแข็งก็ได้ค่ะวิธีนี้เนี่ยนะคะนอกจากเค้กของคุณจะไม่แห้งแล้วก็ยังเก็บได้นานด้วยค่ะในส่วนของการเก็บเค้กด้วยวิธีแช่แข็งนะครับคุณผู้ชมเค้กทุกชนิดนะฮะจริงๆแล้วสามารถเก็บในวิธีนี้ได้ครับซึ่งเค้กที่ไม่ได้แต่งหน้านะครับจะเก็บได้นานถึง3เดือนเลยนะแต่นี่ก็ต้องดูด้วยนะว่าคุณปิดสนิทจริงๆหรือเปล่านะฮะมิดชิดนะตัวเย็นไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะอยู่ได้ยาวๆครับ3เดือนครับคุณผู้ชมโดยคุณภาพนะครับยังเหมือนเดิมนะฮะแต่ส่วนเค้กที่แต่งหน้านะครับอาจจะเก็บได้แค่ประมาณ 1-2 เดือนนะครับแล้วถ้าเป็นเค้กผลไม้เนี่ยก็จะเก็บได้นานยิ่งขึ้นไปอีกครับแต่มีคำถามครับผมเมื่อกี้เป็นเค้กทั้งก้อนเนาะแต่ถ้าเป็นเค้กที่ผมหั่นออกมาแล้วเป็นชิ้นหรือว่าตัดแล้วนะฮะเค้กอย่างเค้กโรอย่างเงี้ยจะเก็บยังไงครับปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดนานาจะเก็บเค้กโรเนี่ยด้วยความที่เขาหั่นเป็นชิ้นแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาตัวพลาสติกค่ะหรือกระดาษไขเนี่ยนะคะแบ่งเขาเป็นชิ้นชิ้นก่อนเพื่อไม่ให้เจ้าเค้กของเราเนี่ยนะคะเวลาแข็งแล้วเขาติดกันหลังจากแบ่งเป็นชิ้นชิ้นกันเขาไว้แล้วเนี่ยนะคะก็จะแนะนำให้ใส่ภาชนะปิดสนิทแล้วก็นำเข้าช่องแช่แข็งค่ะสาเหตุที่ต้องปิดใส่ภาชนะที่มิดชิดเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเค้กมีความชื้นเราอยากให้เค้กของเรายังชุ่มฉ่ำอยู่ถ้าเราไม่ปิดฝาสนิทเนี่ยนะคะเจ้าความชุ่มฉ่ำของเค้กเราเนี่ยก็จะหายไปในตู้เย็นนั่นเองค่ะได้เคล็ดลับในการเก็บรักษาเค้กแบบนี้แล้วนะครับวันนี้เรามาเลือกซื้อเซตโรลเค้กนะครับสุดพิเศษมามอบเป็นของขวัญให้กันและกันดีกว่านะครับไฮไลท์ปีนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากมอบให้กับทุกคนครับกับคริสต์มาสเซตโรลนะครับเหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญสุดๆเลยแหละครับคริสต์มาสเซตโรลของเรานะคะเป็นเนื้อสปันค่ะเนื้อที่อยู่ตรงกลางระหว่างบัตเตอร์คือเนื้อช่ำๆเนยกับเนื้อเบาอย่างชิฟฟ่อนสปันจะเป็นเนื้อตรงกลางที่อร่อยแล้วก็กินง่ายค่ะหลายคนเนี่ยจะนิยมทานตัวแรกของเราจะเป็นสปันเค้กสีเขียวสลับแดงนะคะสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรพิเศษสปันเค้กสีเขียวสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมสีแดงสูตรพิเศษเช่นกันค่ะและสุดท้ายสปันเค้กสีแดงสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมสีเขียวสูตรพิเศษค่ะรับรองว่าทั้ง3สูตรของคริสต์มาสโรลเนี่ยนะคะหอมกลิ่นนมกลิ่นเนยรสชาติกลมกล่อมเนื้อเค้กเนียนนุ่มค่ะสำหรับวิธีการเก็บรักษาเค้กโรลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหากเปิดแล้วนะครับควรรับประทานให้หมดภายใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็แช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาไม่เกิน1สัปดาห์เช่นกันนะครับหรือว่าแช่ช่องแข็งนะครับเก็บได้นานถึง1เดือนเลยล่ะครับคริสต์มาสเซตโรลของเรานะคะพิเศษมากๆเลยค่ะมีเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นนะ3ชิ้น900บาทค่ะปกติเนี่ยนะคะจากราคาเต็มชิ้นละ450บาทเลยนะเท่ากับบอกตรงๆเลยค่ะซื้อ2ได้3ค่ะสั่งเข้ามาได้เลยสามารถสั่งได้นะคะที่เบอร์026827644ค่ะหรือ0922658968หรือถ้าใครไม่สะดวกโทรเนี่ยนะคะอยากแชทกับพวกเราสามารถทักได้ค่ะที่แพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างเลยที่สำคัญที่สุดนะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเพราะว่าอาจารย์นิสักอาจารย์เมย์และครอบครัวของเราเนี่ยนะคะตั้งใจทำให้ทุกคนได้มีความสุขมอบสิ่งดีๆให้กันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะอยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการทำอาหารนะครับแล้วก็มีความสุขที่รับประทานขนมอร่อยๆเหมือนกับครอบครัวของเรานะครับวันนี้เวลาของคุกกิ้งกูรูหมดลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เราทั้ง2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เชฟประจวบกูรูของเรานะครับจะมาเปิดครัวทำเมนูแกงเขียวหวานปลากายกันครับอันนี้ข้อดีก็คือมะเขือจะไม่หลุดออกมาง่ายจากนั้นก็ลงไปจี่ในกระทะได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวมะเขือโรนะครับลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูแกงเขียวหวานปลากายโรมะเขือยาวนะครับ